เฮ้ยต้นนี้มีวิญญาณสิงอยู่นี่เฮ้ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเงียนเลยเฮ้ยหมู่บ้านนี้มีวิญญาณนี่วะบอกจะเฝ้าพี่ไงทำไมทิ้งพี่อ่ะใครจะไปอยู่กับพี่ฟิล์มก็พี่ฟิล์มขี้แตกเละเทะขนาดนี้เป็นหนูหนูก็ไม่อยู่หรอกฟิลแต่พี่ก็ไม่ได้กลายเป็นกระสือนะหรือว่าน้ำลายแม่จะทำให้พี่ท้องเสียหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ฟิล์มหรือว่ามันเป็นอาการข้างเคียงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูฟิลแต่พี่ก็ไม่ได้กลายเป็นกระสือนะไม่เป็นก็ดีแล้วว่าแต่วันนี้พี่ฟิล์มนัดหมอผีมาใช่ไหมใช่ฟิลพี่นัดไว้ตอนเช้าอาจารย์บอกว่ากำลังเดินทางมาแล้วถ้าเขามาเราจะบอกแม่ว่าไงอ่ะนั่นนะสิฟิลแม่บ่นบ้านแตกแน่เลยดีไม่ดีนะแม่ไล่อาจารย์ออกนอกบ้านแน่แล้วเราจะทำไงดีอยู่ฟิลช่วยพี่คิดหน่อยดีงั้นเราวางยานอนหลับแม่ดีไหมจะดีอยู่ฟิลนั่นสิถ้าแม่หลับไม่ตื่นนี่ยุ่งเลยนะพี่ว่าหมอผีเขาคงมีวิธีแหละแต่จะว่าไปแม่เราก็ชอบดูดวงนะฟิลงั้นพี่ว่าเราหลอกแม่ไหมว่าหมอคนนี้เขามาดูดวงก็ดีนะพี่ฟิล์มหนูว่าแม่ไม่น่าไล่หมอเขากลับไปหรอกโอเคฟิล์มงั้นเอาตามนี้นะบอกว่าเขาอะมาดูดวงได้เลยพี่ฟิล์มวันเนี้ยรู้แน่ว่าแม่เป็นกระสือหรือเปล่าจริงฟิล์มถ้าแม่เป็นกระสืออะก็ให้หมอผีเขาปราบเลยพี่ว่านะเราลงไปรอหมอผีกันไปพี่ฟิล์มแม่มีอะไรฟิล์มแม่วันนี้จะมีคนมาดูดวงให้ที่บ้านนะเป็นคนดังใน TikTok เขาดูดวงแม่นมากพวกเราจ้างมาค่ะแม่จริงเหรอฟิล์มฟิลดีเลยแม่จะดูด้วยช่วงเนี้ยดวงแม่ไม่ค่อยดีว่าแต่เขามาตอนไหนอะลูกเขากำลังเดินทางมาแม่น่าจะอีกสักพักเลยดีเลยแม่จะได้เตรียมตัวหมอดูคนนี้จะแปลกๆหน่อยนะแม่ถ้าเขาบอกให้แม่ทำอะไรแม่ก็ทำนะแม่งั้นถ้าหมอดูมาถึงอะเดี๋ยวฟิล์มมาเรียกนะได้เลยจ้ะฟิล์มไปพี่ฟิล์มไปนั่งหน้าบ้านกันแถวนี้ไม่มีวิญญาณเลยเนี่ยเฮ้ยแถวนี้ไม่มีวิญญาณเลยเนี่ยเฮ้ยต้นนี้มีวิญญาณสิงอยู่นี่เฮ้ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเงียนเลยบ้านที่เขาให้เราปราบกระสือวันนี้เขาบอกกระสือเฮี้ยนมากเลยเราจะปราบได้ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอุปกรณ์เยอะแม่อาจารย์แจ้ทุกอย่างอาจารย์ไก่แจ้ลิงสะพัดมาแล้วเฮ้ยหมู่บ้านนี้มีวิญญาณนี่วะเฮ้ยใช่อย่างนี้แน่เลยหูยน่าจะเฮี้ยนจริงนะเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยทั้งลมทั้งฝนเลยหูหูหูยทั้งฟ้าทั้งฝนเลยเนี่ยเงี้ยจริงๆเนี่ยหูยท่าทางงานนี้จะยากกับเราเอ๊ะแล้วเจ้าของบ้านไหนเนี่ย
ฟิลทำไมมีคนบ้ามายืนอยู่หน้าบ้านเราอะไหนนั่นน่ะจริงด้วยทำไงดีอะงั้นเดี๋ยวพี่ไปไล่เองหนูไปด้วยแกมาทำอะไรหน้าบ้านฉันออกไปไม่เข้าใจภาษาไทยหรอหรือว่าเป็นใบ้หูหนวกอ่ะนั่นสิไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวหนูเรียกรปภ.มาไล่ดีกว่าจริงฟิลดูท่าทางแบบเนี้ยไม่น่าไว้วางใจเลยอ่ะเดี๋ยวหนูโทรหารปภ.ให้มาไล่ดีกว่าเดี๋ยวน้องมีคนเรียกอาจารย์มาปราบผีครับผมนี่ครับอาจารย์ไก่แจ้ฮะอาจารย์ไก่แจ้เป็นอาจารย์ปราบผีแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะอ้าวเจ๊แต่งตัวยังไงครับอาจารย์ก็แต่งตัวอย่างนี้ทุกวันเหรอครับหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีไม่รู้อะค่ะหนูก็เป็นคนบ้าไม่เป็นไรอาจารย์เจอแบบนี้จนชินแล้วแหละแล้วทำไมอาจารย์ต้องทาหน้าขาวด้วยล่ะคะนั่นน่ะสิมันคือแป้งหมาเสน่ห์ใครเจอแล้วจะรักจะหลงจะหลอนมากกว่ามั้งคะสรุปว่าจะยืนตรงนี้หรือจะไปปราบผีเนี่ยอาจารย์ร้อนแล้วนะอาจารย์คะคือแม่พวกเราชอบดูดวงอะค่ะเดี๋ยวช่วงแรกอาจารย์ก็ทำเป็นดูดวงให้แม่กันนะคะใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวพยายามดูดวงให้แม่ของเราเนี่ยดวงไม่ดีนะคะแล้วก็ทำพิธีไล่ของไม่ดีออกค่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์จัดให้งั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์เข้าไปในบ้านกันนะคะเชิญทางนี้ค่ะแม่อาจารย์มาแล้วอาจารย์เข้ามาก่อนค่ะโหนี่ไงแม่อาจารย์ไก่แจ้ผู้โด่งดังใน TikTok อาจารย์คะเชิญนั่งก่อนค่ะนั่งกันค่ะสวัสดีครับเอ้าอาจารย์นั่งตรงนี้ทำไมโน่นไปนั่งตรงโซฟาโน่นไม่เป็นไรครับผมว่าตรงเนี้ยทะเลมดีแล้วคุณผู้หญิงครับหน้าตาดูไม่ดีหม่นหมองเหมือนคนอมทุกข์นอนน้อยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยช่วงนี้นะดวงจะถึงขั้นแล้วนะโอ้โหขนาดนั้นเลยพ่อหมอว่าแต่ก็ดูแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงแม่เชื่อหนูหรือยังเห็นไหมหนูบอกแล้วเขาเป็นคนดังใน TikTok กว่าจะได้คิวต้องรอ5ปีเลยนะใช่แม่ดีเลยงั้นแม่ขอดูคนแรกนะได้ค่ะแม่หมอดูให้ฉันก่อนเลยฉันอยากรู้อะดวงฉันอะช่วงนี้เป็นไงบ้างได้ครับว่าแต่มีเงินแบงค์ในกระเป๋าไหมครับมีจ้าว่าแต่เอาไปทำอะไรหรอเอาไปซื้อเหล้าไม่ใช่ครับเอาดูดวงครับหยอกเก่งนะหมอนึกว่าหมอพูดจริงนะเนี่ยว่าแต่หน้าหมอก็แก่เหล้าเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นะดวงแย่มากนอนไม่หลับตื่นบ่อยพักผ่อนน้อยมีผีตะลังควานอยู่รู้ไหมฮะจริงดิช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับเครียดง่ายกังวลด้วยมีวิธีช่วยฉันไหมนั่นนะสิพ่อหมอมีวิธีช่วยแม่หนูไหมคะมีวิธีไหมคะพ่อหมอมีครับแต่ต้องทำตามที่อาจารย์บอกนะได้ค่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้ขอแค่ไล่วิญญาณออกไปจากฉันก็พอฉันกลัวแหมหลอกง่ายจริงเลยนะเนี่ยมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำวิธีกันเลยดีกว่าอาจารย์ต้องทำไงบ้างอ่ะอ้าวพนมมือขึ้นพนมมือแม่อ๋อเนี่ยทำไมต้องพนมมือด้วยเนี่ยฟังอาจารย์ดิแม่เขารู้ว่าถือธูปไว้โอ้ธูปใหญ่มากถือพนมมือพนมมือด้วยแม่ตั้งใจให้แม่เนี่ยแหละอันนี้เราดูดวงนะลูกน่าแม่เชื่อหมอแล้วสายสินพันให้รอบเลยครับฮะเชื่อหมอทำไมต้องพันด้วยอ่ะเอาแม่วิญญาณร้ายที่ตาแม่เขาจะได้หายไปไงใช่พันเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีครับฟิวพันไว้แน่นๆเลยนะเดี๋ยวแม่ดิ้นได้ได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวทำไมต้องพันแน่นด้วยเนี่ยก็หมอบอกมาแม่เชื่อเขาเถอะต้องทำแบบนี้แป๊บนึงนะคะพ่อหมอพันเยอะๆเลยทำไมต้องมัดด้วยนี่แค่ดูดวงเองไม่ใช่หรอผมทำพิธีแบบนี้เชื่อหมอเถอะไม่ผิดหวังหรอกฟิล์มแน่ใจนะว่าคนนี้คือหมอดูใช่แม่เชื่อหมอเธอเดี๋ยวก็ดีเองใช่อ้าวมาได้ทั่วตัวนะอย่าดิ้นได้นะได้ค่ะฟิล์มเลยโอ้โหไม่ให้ดิ้นได้ด้วยเรียบร้อยแล้วไหนลองดิ้นดูสิว่าดิ้นได้เปล่าโอ้ดิ้นไม่ได้ถ้าดิ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเราเริ่มวิธีกันเลยดีกว่าได้ค่ะพ่อหมอนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
เอาสายสินมาคล้องคออาจารย์มันมีการส่งพลังงานเพื่อไปช่วยอุ้ยฟิวยอดอ่ะโอ้ดูจานด้วยนะโอ้อาจารย์ใจเย็นนะจ๊ะอาจารย์แน่นไปหน่อยโอ้ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มจริงกันเลยดีกว่าบุษราธรรมาบุษราธรรมาบุษราธรรมาเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์อันเนี้ยมันบทสวดคนตายไม่ใช่เหรออ้าวเหรออ้าวแล้วสวดไล่ผีก็สวดกันยังไงเนี่ยอ้าวแล้วจะไปดูอาจารย์เหรอเออจำบทสวดผิดอ่ะเอาใหม่นะเฮ้ยมาแล้วแกก็เปิดเผยตัวจริงออกมาเริ่มพิธีต่อไปดีกว่าฟิวโอ้ยโอ้ยนะฟิวอย่าเอามาพ่อฉันทั้งตัวแล้วออกมาเดี๋ยวมาจะบ้าหรือไงเนี่ยเอาหนามมาทิ่มทำไมเอ้าก็แกมผีกระสือไม่ใช่เหรอแกนกูน้ำเนี่ยกระสือบ้าอะไรที่ฉันร้องโอ๊ยๆเนี่ยตะคิวกินเอ้าแล้วแกไม่ได้เป็นกระสือเนี่ยแล้วแกจะเอาทำไมฟิลเอาคนบ้าที่ไหนมาเนี่ยไหนบอกว่าจะดูดวงแล้วอะไรเนี่ยมาไล่ผีก็แม่เป็นกระสือไม่ใช่เหรอใช่ตอนนั้นหนูกับพี่ฟิล์มเห็นแม่กำลังถอนหัวด้วยแบบนี้เลยอ่ะใช่เลยเราสองคนกลัวมากอ่ะก็เลยไปหาหมอผีมาปราบอ่ะใช่ตอนนั้นพวกเราเห็นผีกระสืออ่ะก็ไม่เห็นแม่อยู่ที่เตียงก็เลยนึกว่าแม่เป็นผีกระสืออ่ะกระสือใช่นี่ไงเดี๋ยวให้อาจารย์ทำพิธีต่อเถอะแม่จะได้หายเป็นกระสือไงอาจารย์ต่อเลยเฮ้ยบุษราธรรมาบุษราธรรมามาจากจริงจ้ามาจากจริงจ้าทำมาทำมาออกไปดิไปเฮ้ยไม่ไหวแล้วทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเด้อฟิวทำอะไรเนี่ยหาว่าแม่เป็นกระสือแม่ไม่ได้เป็นกระสือนะเนี่ยก็การแม่มันใช่อ่ะแล้วจะให้พวกเราทำยังไงพวกเราก็กลัวแม่นะใช่สรุปไอ้เนี่ยมันเวรไทยยังกับคนบ้าเลยเนี่ยก็อาจารย์ป่าผีแม่เขาดังมากเลยนะใช่ไหมอาจารย์ไก่แจ้งไงโอ้ยมันไม่ใช่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยโอ้ตีนหนักที่เป่งเลยเนี่ยอุ้ยโอ้ยน้องสองคนจ้างพี่ไปทำไมเนี่ยแม่น้องไม่เป็นกระสือซะหน่อยถ้าเป็นกระสือออกแล้วเนี่ยเป็นคนนั้นเนี่ยตีนหนักซะด้วยอ้าวฟิลแล้วถ้าแม่ไม่ใช่กระสือแล้วกระสือที่อยู่ในบ้านเราคือใครอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฟิลนี่ก่อนจะคุยเรื่องกระสือแกะเชือกออกก่อนได้ไหมเนี่ยได้แม่ผมอยู่ไม่ไหวเนี่ยผมต้องขอตัวกลับก่อนดีกว่าขอกลับก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิกลับมาก่อนกลับมาช่วยแกแล้วแกที่ขออาจารย์เดินออกเลยนะไม่ไหวแล้วต้องกลับก่อนแล้วอาจารย์เคลียร์ของให้เรียบร้อยกันดิไม่ไหวเลยจ้างมาทำไมเนี่ยบอกแม่ปราบผีนี่คนชัดๆตีหนักด้วยบ้าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไปก่อนอาจารย์หนามอ่ะหนามแม่จะยกให้เลยเนี่ยอ้าวจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเรียกเรามาปราบผีเนี่ยไม่ใช่ผีซะหน่อยคนชัดๆตีหนักซะด้วยอยู่ไม่ได้แล้วกลับดีกว่าเฮ้ยฟิล์มเอาคนบ้านที่ไหนมาเนี่ยไหนบอกว่ามาดูดวงแล้วดันมาปราบกระสือในตัวแม่แม่เป็นกระสือที่ไหนเนี่ยก็แม่อ่ะทำตัวเหมือนกระสือมากเลยแล้วช่วงเนี้ยฟิล์มอ่ะเห็นกระสือลอยอยู่ในบ้านพอเราเข้าไปดูห้องแม่ก็ไปอยู่ที่เตียงอีกแล้วบางทีนะฟิลที่เราเห็นแม่ถอดหัววันนั้นอ่ะแม่ทำอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแม่เป็นกระสือนะสิใช่แล้วแม่ชอบกินของดิบๆด้วยอ่ะพวกซอยจุ๊อะไรแบบเนี้ยพวกเราก็นึกว่าแม่เป็นกระสือใช่ปกติแม่ไม่เป็นแบบนี้อ่ะใช่แล้ววันก่อนอ่ะหนูเดินตามแม่ลงมาตอนดึกๆใช่ไหมหนูเจอกระสือด้วยแล้วหนูก็ไม่เจอแม่ก็เลยนึกว่าแม่เป็นกระสืออ่ะหนูถามจริงนะแม่เป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ยแม่เป็นหรือเปล่าอ่ะ
จะบ้าเหรอแม่จะเป็นกระสือได้ไงอย่าบอกนะว่าเอาโทรศัพท์ไปแอบถ่ายที่หัวเตียงแม่แล้วก็ไม่เจอแม่แม่ไปเข้าห้องน้ำอ้าวแม่รู้ตัวเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจนึกว่าอัดคลิปไปลง YouTube แล้ววันก่อนที่แม่ทำอย่างเงี้ยเหมือนจะถอดหัวแม่ทำทำไมอ่ะก็แม่นอนตกหมอนไงแม่ก็เลยเมื่อยแม่ก็เลยนวดนวดอย่างงี้อ้าวเหรอแม่แล้วเรื่องที่อยากกินของดิบๆบ่ายอย่างซอยจั๊วแล้วอยู่ๆแม่ก็เพิ่งไม่อยากกินตอนช่วงที่ฟิล์มฟิลเห็นกระสืออยู่แถวเนี้ยโหก็แม่เล่นเฟซใครเขาก็กินซอยจุแม่เห็นแม่ก็เลยอยากกินอย่าบอกนะว่าพวกเราอ่ะเข้าใจแม่ผิดแล้วกระสือตัวนั้นที่ลอยอยู่ในบ้านเราเป็นใครอ่ะนั่นนะสิพี่รปภ.ยังบอกเลยนะแม่ว่ากระสือตัวเนี้ยลอยเขาออกบ้านเราบ่อยมากเฮ้ยอย่าพูดเล่นนะเรื่องจริงเปล่าเนี่ยเรื่องจริงแม่พี่รปภ.ยังเห็นเลยก็เลยให้เบอร์หมอไก่แจ้งให้พวกเรานี่แหละใช่น่าสงสัยนะพี่ฟิล์มตอนที่เราไปสวนมะพร้าวเราก็เจอผีกระสือหรือว่ามันจะตามพวกเรามาก็เป็นไปได้นะฟิลแถมช่วงเนี้ยแถวหมู่บ้านเราอ่ะสัตว์หายบ่อยมากแม่ใช่โอ้จริงด้วยช่วงเนี้ยนะหมาพี่เจนก็หายแมวพี่เมย์ก็หายด้วยนะไก่ลุงมอด้วยแม่ใช่ไหมฟิวใช่ไหมฟิมโอ้อุ้ยแมวพี่เมย์ก็หายเลยเนี่ยฟิวใช่แล้วหายไปไหนอ่ะแม่ว่าเราต้องตามหากระสือตัวนี้ให้ได้นะใช่แม่เราต้องตามหาความจริงเพราะกระสือตัวนี้เข้าออกบ้านเราบ่อยมากใช่ใช่แม่กลัวเลยเนี่ยไม่อยากนอนอยู่กับกระสือที่แม่เข้าออกบ้านเป็นว่าเล่นเลยหนูก็ไม่อยากอ่ะฟิวแล้วหนูสงสัยใครไหมลูกหนูไม่รู้เหมือนกันนะแม่ฟิมอ่ะตอนแรกหนูก็สงสัยแค่แม่นี่แหละเพราะแม่ดูมีพิรุธสุดแล้วอะแต่พอไม่ใช่แม่ฟิล์มก็ยังไม่ออกอะแล้วแม่นึกว่าใครอะแม่ก็สงสัยอยู่คนนึงนะแต่ว่าแม่ไม่อยากพูดไปอะเดี๋ยวเราคอยจับตาดูเขาดูไหมดีเหมือนกันแม่เราจะได้รู้ความจริงด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะแม่ได้สรุปแล้วแม่ไม่ใช่กระสือจริงใช่ไหมเนี่ยแม่จะเป็นกระสือได้ไงก็นอนอยู่ด้วยกันไงลูกว่าก็ตามที่แม่บอกแหละเดี๋ยวเราไปตามสืบแล้วน้องๆล่ะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าแม่เดือนไม่ใช่กระสือเนี่ยแล้วคิดว่าใครที่เป็นกระสือใช่ใช่เหรอแม่มีอยู่คนนึงคนนึงใช่ที่แม่สงสัยอะเหรอใช่